เนี้ยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ54 ไร่กว่านะครับ54 ไร่กว่านี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นขนาดโครงการไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเสน่ห์ของมันก็คือว่ามีครอบครัวที่อยู่ในนี้ได้แค่141ครอบครัวเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเป็นโครงการที่มีความรู้สึกความเป็นส่วนตัวสูงสเปคของบ้านสุภาลัยเนี่ยจะมีตั้งแต่สแตนดาร์ดสุพีเรียดีลักซ์ซูเปอร์ดีลักซ์แล้วก็เอ็กเซลเลนท์ที่นี่เราใช้สเปคเอ็กเซลเลนท์นะครับก็คือเป็นสเปคบ้านสูงสุดก็คนที่ซื้อที่นี่ก็เกิดความมั่นใจได้ว่าบ้านเนี่ยได้รับความพิถีพิถันนะฮะสิ่งที่อำนวยความสะดวกนะนอกจากระบบรักษาความปลอดภัยแล้วนะครับมีกล้อง CCTV แล้วเป็นดับเบิลเกตเซคูริตี้เนี่ยคือมีป้อมรอพอชั้นนอกแล้วจะมีชั้นในเป็นตอนเนี่ยนะครับก็เป็นการคัดกรองวิซิเตอร์หรือคนที่จะเข้ามาเนี่ยไม่ให้เข้าไปตัวบ้านโดยไม่จำเป็นนะฮะก็ที่สุภาลัยมนทราเป็นโครงการใหม่เนี่ยนะจุดเด่นก็ที่ทำเลนะอันดับแรกเป็นทำเลที่เดินทางสะดวกนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือจุดเด่นของเราอันที่2คือเป็นแบบบ้านนะครับสุภาลัยนำโครงการนี้มาพร้อมกับแบบบ้านถึง9แบบนะฮะแล้วก็ทุกๆแบบของเราเนี่ยเราจะเน้นเรื่องสเปคคุณภาพของวัสดุนะฮะจะเป็นวัสดุที่เป็นคุณภาพสูงสุดที่สุภาลัยมีคือระดับ excellent นะครับแล้วก็ด้วยระดับราคากับคุณภาพแล้วก็ฟังก์ชันที่ใช้ประโยชน์เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากก็เป็นปัจจัยที่5ของเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลก็มีความต้องการที่จะได้บ้านแล้วก็ได้รถพร้อมกันในลักษณะนี้เนี่ยเราจัดเป็นแพ็กเกจว่ากู้กสิกรไทยได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถเนี่ยโดยในลักษณะของการที่เราจะบันเดอริงโปรดักต์ทั้ง2ตัวเข้าไปด้วยกันนะครับก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการทั้งซื้อบ้านทั้งซื้อรถนะครับมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับคือธนาคารกสิกรไทยโดยลีสซิ่งกสิกรไทยก็จะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นในลักษณะของการผูกแพ็กเกจเข้าไปรวมกันคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ทั้งลูกค้าที่ตั้งใจจะซื้อบ้านแล้วก็ตั้งใจที่จะซื้อรถเป็นในตัวผู้ชมที่ติดตามรายการเป็นเงินเป็นทองมาจนถึงช่วงนี้แล้วนะครับเราจะให้ไปฟังต่อเป็นมุมมองของประชาชนทั่วไปที่มีต่อสินเชื่อเข้มแข็งครับมันก็ดีนะแต่ว่าขั้นตอนมันจะเยอะฮะถ้าเทียบกับที่เราไปต้องการใช้เงินนะเพราะบางทีความสามารถของแม่ค้านะส่งทุกวันได้อยู่แล้วแต่ว่าขั้นตอนการกู้เนี่ยมันจะเยอะกว่านอกระบบอะครับเอาคุยกันอย่างนี้เลยนะเอาคุณมีเงิน 3,000 มั้ยตอนนี้ผมร้อนมากเลยในกระเป๋าอะผมร้อนมากเลยอะเดี๋ยวผมอยากจะยืมเงินคุณใช้สัก 3,000 ผมก็ให้ดอกคุณนะแต่ดอกก็ให้มันถูกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็เราคุยกันเหมือนว่าเราคุยกันภาษาพี่ภาษาน้องอะเอาคุยกันอย่างเงี้ยแล้วมันจะระบบมันจะไปได้แต่ถ้าคุยแบบเงื่อนไขเยอะๆอะไรพวกนี้นะต้องดูแบ็คลิสต์ไหมต้องดูอะไรพวกนี้ไหมโอ้สารพัดนะมันยากที่คนเราจะช่วยเหลือกันจริงๆอ่ะมันต้องทำกันแบบนี้ทำไมธนาคารหรือว่าทางรัฐบาลไม่ให้กู้ตัวต่อตัวคือมันจะเป็นภาระนึกออกไหมคะไอการทำแบบนี้จะกลายเป็นว่าพาพวกมาทะเลาะกันหรือเปล่าเพราะว่าหลังจาก2-3 เดือนไปแล้วเนี่ยอ้าวสามคนนี่นะอ้าวหน้ากลุ่ม3 คนนี่นะเอาตังมาสิน้องเดี๋ยวยังไม่มีเลยพี่เอ้าเฮ้ยเมื่อไหร่มึงจะให้กูวะเนี่ยเอาแล้วถ้าคุยกันวันต่อวันแล้วได้เลยเนี่ยโอเค
จริงๆครับผมว่าช้าไปอาทิตย์ต่ออาทิตย์นี่ช้าไปเอาสำหรับคนที่เดือดร้อนจริงๆนะช้าไปมากๆช้ามากมากเพราะว่าเราส่งเดียวแล้วเราไม่มีปัญหากับใครต้องรอคนนั้นรอคนนี้แต่คือกู้กลุ่มนี้บางทีเพื่อนไม่ส่งเราก็อาจจะหยอกให้เพื่อนก่อนก็ได้คือตัวนี้คือปัญหาก็คือตัวนี้บางคนก็ว่ามันนานเกินเอามันนานเกินมันจะทำยังไงอ่ะก็อย่างว่าการมาช่วยเหลือกันถ้าว่าจะบังคับเอาตามเป้าเหมือนเงินนอกระบบหรืออะไรขึ้นมาถึงสิ้นเดือนนี้เอามาเยอะสิ้นเดือนนี้ให้หมดนะนี่นะมันไม่ใช่อันนี้ผมบอกว่าโครงการทางธนาคารทางอะไรมาให้ระยะยาวแต่ก็ไม่ได้เจ็บมากอะไรอะไรคือแค่ว่าเราก็รู้ว่ารายได้ถึงโน่นนี่ของเราแค่นั้นเองเราพยายามส่งจุดเดียวนี่ทำไมเราจะทำไม่ได้ล่ะมันก็ต้องทำได้ความคิดเห็นแต่ละคนในวินเนี่ยที่พี่ถามมาเขาจะว่าใจตัวเขาเองมากกว่าคือก็จะส่งคนเดียวความคิดเห็นก็ตอนนี้ใช่เขาอยากส่งเดียวกู้คนเดียวได้ไหมลองคุยดูเดี๋ยวจะคุยให้เดี๋ยวถามให้ก็ถามแล้วผู้จัดการบอกว่าดูไปก่อนเดี๋ยวอนาคตไม่แน่นอนอ่ะก็คือตอนนี้ปัญหาตัวนี้ตัวเดียวคือเขาอยากกู้เดียวคือเสื้อค้ำไปเลยถ้าเป็นหนี้นอกระบบอ่ะระยะเวลาการส่งมันจะสั้นคือแบบว่า3เดือน5เดือนหรือ2เดือนเนี่ยหมดเพราะบางทีการใช้เงินก้อนน่ะนี่นอกระบบเนี่ยมันไม่ได้ใช้ตลอดมันช่วงที่มันเกิดปัญหาการเงินจะใช้ก็ส่งสั้นเช่น2เดือน3เดือนหมดแต่นี่ของธนาคารเนี่ยมันส่งยาวคือ5ปีเนี่ยบางทีมันก็เกิดความเบื่อเนี่ยฮะถ้าไปแก้ไขตรงจุดเนี่ยได้จะดีครับคือหมายว่าส่ง2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยทำอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่คิดว่าแม้การรวมกลุ่มมาขอสินเชื่อเนี่ยมันยากตั้งแต่การรวมกลุ่มแล้วประเด็นนี้ท่านรองนงยาวครับมีคำแนะนำยังไงบ้างสำหรับการเริ่มต้นจะหาคนมารวมกลุ่มแล้วก็มายื่นขอสินเชื่อกับทางธนาคารออมสินครับมีคำแนะนำก็คือหาคนที่อยู่ใกล้กันที่สุดนั่นแหละค่ะเอาใกล้ๆนั่นแหละใกล้แล้วก็ไว้วางใจนะคะคำแนะนำที่อยากให้ดูเป็นพิเศษก็คือดูคนที่ขยันทำมาหากินดูคนที่ไม่มีอบายมุขนะคะการขยันทำมาหากินทำให้เรามีรายได้มากขึ้นเคยตั้งคำถามเหมือนกันว่าพวกเราโดยเฉพาะพี่วินมอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่พ่อค้าแม่ขายเนี่ยนะคะมีรายได้ดีแต่ถามว่าทำไมเราจึงเป็นหนี้ทำไมเราต้องมาเข้าขอสินเชื่อแต่เท่าที่ทราบก็คือเพราะทุกคนเนี่ยเป็นหนี้นอกระบบอยู่หลายคนเป็นหนี้นอกระบบอยู่นะคะด้วยอาจจะเป็นที่ว่าเราไม่มีทุนรอนตั้งแต่เริ่มในการที่จะทำมาหากินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นหนี้โดยที่เราลงทุนในการทำมาค้าขายไม่ได้เป็นเพราะว่าเราไปมีการพนันหรือเราไปมีอบายมุขนะคะก็ขอให้ไว้ใจไว้วางใจคนที่ขยันคนที่ไม่มีอบายมุขจับกลุ่มกันเข้ามาคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็จับกลุ่มกันเข้ามาแค่10คนนะคะเข้ามาเนี่ยที่เหลือเป็นหน้าที่ของธนาคารออมสินเองค่ะที่จะให้คำแนะนำแล้วก็สานต่อจนท่านได้รับสินเชื่อไปเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นจากคนใกล้ตัวแล้วก็เป็นคนที่เราก็ต้องมีความไว้วางใจกันระดับนึงด้วยใช่ไหมฮะนี่มองอีกด้านหนึ่งก็คือกลุ่มก็ทำการสกรีนกันเองไปเบื้องต้นก่อนจะมากู้เงินกับธนาคารด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่จับกลุ่มกันเนี่ยก็ดูคนว่าคนไหนเขาขยันหรือไม่ขยันก็พี่ก็เลือกแต่คนที่แบบดูว่าเขาคือรับผิดชอบได้ไม่นั่นไงก็มีปัญหาอยู่ตอนนี้คือคนมีหนี้เยอะหนี้น้อยแล้วก็เอาคนที่มีหนี้น้อยๆเข้ามาก่อนนะคนหนี้เยอะเราก็ค่อยคุยกับทางธนาคารให้ว่าจะจัดการยังไงก็เราเพื่อนหลายคนเราต้องเคารพความสิทธิของแต่ละคนว่าเอาเข้าไหมไม่เข้าไหมถ้าเขาไม่ให้เราก็ยอมไม่ได้แต่อยากจะช่วยทุกคนนะแต่เราก็เขาได้เราได้ดีแล้วเราก็อยากให้เพื่อนหมดหนี้สบายใจเหมือนกันหมดเพราะว่าเราก็ทำมากินเหมือนกันตรงนี้หมดจริงๆอ่ะพี่ไม่ใช่นะแฟนพี่เขาก็ไม่สนใจคือเอาได้ต้องแก้ไขได้ตรงนี้ต้องนั่นได้ต้องรับผิดชอบได้ถ้าไม่มั่นใจก็คงจะไม่ตกกลุ่มกันหรอกตกกลุ่มกันก็ต้องรับผิดชอบก็มีเชื่อวินก็ทำสัญญาซื้อขายกันใครจะไปไหนมาไหนก็สบายไอ้คนที่9คนก็สบายทำลอยเลยทำขายลอยเลยมั่นใจสบายเพราะว่าถ้าพวกเราทำมาหากินก็ไม่มีโอกาสจะโกงกันต้องจ่ายทุกวันจ้ะเข้าใจกันต้องลงหลุมเดียวกันหัวใจเดียวกันกลุ่ม10คนเนี่ยต้องไปด้วยกันถ้าคนก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะในเมื่อบอกว่าไม่ต้องทำอะไรมาก
แค่รวมกลุ่มกันให้ได้เนี่ยที่เหลือเนี่ยแบงก์ออมสินเป็นพี่เลี้ยงให้อธิบายให้เสร็จสับจัดระบบให้เสร็จเพื่อจะให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและสามารถเดินหน้ากันไปได้ด้วยตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาตั้งต้นคือต้องรวมกลุ่มกันให้ได้ซะก่อนแสงไฟแต่ทำไมโลกถึงสว่างและเจิดจ้าเพราะเธอแปลงกล้าอยู่ภายใต้ก็เพราะมีความฝันของเธอมุ่งมั่นจุดประกายให้กับทุกศักยภาพของเด็กไทยดาวดวงนั้นจะเป็นของเธอปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยถ้าคุณคิดจะเอารถของคุณไปแลกสินเชื่อและกำลังตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดีแวะมาคุยกับเราก่อนตัดสินใจกับสินเชื่อรถให้เงินกสิกรไทยได้เงินเร็วดอกเบี้ยต่ำจากเครือธนาคารกสิกรไทยช่วงรู้ก่อนรวยกว่าสถานการณ์ในลิเบียในขณะนี้เนี่ยยังมีความตึงเครียดต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคืนวันเสาร์เนี่ยนะครับฝรั่งเศสทำการโจมตีแล้วก็มีการยิงขีปนาวุธนะครับไปที่ลิเบียฉะนั้นภาวะความตึงเครียดในตะวันออกกลางผมเชื่อว่าจะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยยังปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่ามันจะมีผลต่อการลำเลียงน้ำมันแล้วก็จะมีผลต่อประเทศเพื่อนบ้านของลิเบียดังนั้นภาพรวมๆต่อราคาทองคำนั้นเนี่ยเชื่อว่าจะทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในฐานะเซฟเฮเว่นแล้วก็จะเกิดการตื่นตระหนกในการเข้าซื้อทองคำต่อเนื่องครับแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์ในลิเบียน่าจะไม่สามารถจบลงได้ง่ายๆน่าจะเป็นสงครามที่อาจจะยืดเยื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดการรุกรามไปจนถึงการใช้เป็นสงครามกับชาวตะวันออกกลางหรืออาหรับแล้วเนี่ยยิ่งจะทำให้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความลุกลามได้มากแล้วก็จะส่งผลต่อทองคำในทางขาขึ้นครับเรื่องแผ่นดินไหวจากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติซึ่งโดยทั่วไปภัยธรรมชาติเนี่ยถ้าไม่รุนแรงขนาดนี้โดยทั่วไปจะไม่กระทบคราวนี้เรามาดูว่าภัยที่เกิดจากญี่ปุ่นในครั้งนี้เนี่ยต้องเรียกว่ารุนแรงมากในรอบ140ปีสิ่งที่จะกระทบก็คือแน่นอนกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นแล้วส่งผลต่อประเทศเพื่อนบ้านหรือในโซนเอเชียที่มีการค้าขายต่อเนื่องกัน